ฉันมีความสุขเกินกว่าใครผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตเห็นบอกเป็นเบาหวานเป็นเยอะด้วยเป็นเยอะเยอะสูงเท่าไหร่ฮะ300เบาหวาน300นะฮะซึ่งปกติจะอยู่ที่ไม่เกินเท่าไหร่ครับอาจารย์อำไพครับก็ไม่ควรจะเกิน130นะคะไม่เกิน130นี่ทุกเพศทุกวัยทุกระดับน้ำหนักผู้หญิงอาจจะต้องต่ำกว่าหน่อยนึง120ประมาณ120 110 120ประมาณซึ่งเรื่องเบาหวานเนี่ยผมบอกเลยนะครับเป็นเรื่องที่คนไทยร้อยละ90เนี่ยเฉียดมากเฉียดที่จะต้องเป็นมากๆเพราะว่าบ้านเราเนี่ยน้ำหวานก็หวานกว่าคนอื่นอาหารก็มีแต่แป้งมีคาร์โบไฮเดรตสูงกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นฟังให้ดีตอนนั้นพี่สมบูรณ์เองเป็น300เกิดจากอะไรครับตอนที่ไปเช็คครั้งแรกเกิดจากอาจจะเป็นเพราะว่ากรรมพันธุ์หรือเปล่าก็ไม่รู้พอเช็คครั้งแรกตอนนั้นอายุแค่30ฝ่ายครับเจอแล้วอ่ะมันมีอาการอะไรถึงไปเช็คแล้วเจอฮะคิดว่าแม่เป็นแล้วก็เลยลองเช็คดูอ๋อก็ไปตรวจสุขภาพตรวจสุขภาพให้คุณหมอตรวจน้ำตาลดูในเลือดว่าน้ำตาลสูงเท่าไหร่ใช่ค่ะยังตอนนั้นมีอาการยังฮะยังไม่มีไม่มีไม่อ่อนเพลียไม่อะไรเลยไม่เป็นอะไรเลยแต่รู้ว่าคุณแม่เป็นกับเป็นเบาหวานอยู่แล้วใช่เสร็จแล้วหมอบอกว่าให้ทานยาแต่ตัวเองไม่ได้เป็นอะไรเลยไม่ได้เป็นไรไม่มีอาการอะไรเลยแล้วดีขึ้นไหมพอทานยาคุณหมอมันก็ดีขึ้นแต่เบาหวานมันก็ยังมีอยู่อะเพราะมันเป็นอะเพราะเราเป็นคนกินเก่งมากเห็นว่าอ้วนเนี่ยน้ำตาลคือไม่ลดน้ำตาลก็สม่ำเสมอพี่ไม่อ้วนพี่อย่าไปคิดว่าอ้วนสิเขาเรียกว่าอวบระยะสุดท้ายหมอจะบอกว่าเก่งเนาะมีอะไรเยอะหมดเลยในร่างกายเนี่ยเบาหวานก็เยอะความดันก็เยอะน้ำหนักก็มากไม่มีอะไรลดเลยหมอชมเหรอฮะหมอชมหมอด่าฉันตรงๆดีกว่านะฮะอย่ามาชมกันอย่างนี้เลยฮะมันเหมือนประชดเหน็บแนมนะฮะอ้าวแล้วทำยังไงคุณสมบูรณ์ทำไงต่อก็ผ่านมาเป็น10ปีนะก็เป็นมาอยู่อย่างเงี้ยอ๋อจาก170กว่าก็ตรวจมากินยามาก็เป็นมาเป็น10ปีอ่ะแล้วไม่ขึ้นไม่ลงขึ้นอย่างเดียวไม่มีลงเลย ไม่ใช่ไม่ขึ้นไม่ลง เอามันไล่ตามลำดับขึ้นไปเรื่อยอ๋อยาก็กินแล้วไม่อยู่อ่ะไม่อยู่ต้องฉีดโอ้ฉีดอินซูลินเหมือนกันเออแล้วพฤติกรรมพี่เปลี่ยนไหมก็ช่วงมาได้บิมก็เปลี่ยนแล้วไอ้10ปีที่ผ่านมาไม่กลัวเหรอฮะตอนนั้นมันไม่มีอาการอะไรอ่ะก็อย่างที่อาจารย์บอกเนาะว่ามันไม่มีอาการอะไรมันก็เหมือนคนใช้ชีวิตปกติธรรมดาก็ยังมีความสุขก็ยังบางครั้งก็ยังมีดิ้งดั้งดื่มเหล้าไปตามภาษาคือยังทุกคนน่ะถ้าไม่เห็นลงศพก็ไม่หลั่งน้ำตาออกมาหรอกแต่เป็นเบาหวานดีนะฮะเห็นลงศพก็ไม่หลั่งเพราะไม่เห็นนะตามันมองไม่เห็นนะตาสำคัญมากอยากจะบอกคนที่เป็นเบาหวานว่าถ้าต้องตรวจตาตลอดเวลาเพราะถ้าจอประสาทตาเสื่อมแล้วไม่มีทางรักษาหายเลยนี่คุณหมอแนะนำมาอย่างนี้เลยหมอแนะนำแล้วที่เกาะสีชังมีคนตาบอดถึง 4-5 คนแล้วเพราะเบาหวานเพราะเบาหวานแล้วคิดว่าไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยก็หยอดตาตามัวก็หยอดตาแต่จริงแล้วไม่ใช่ให้อาจารย์อธิบายหลักการนิดนึงได้ไหมครับว่าทำไมพอเป็นเบาหวานมันไปเกี่ยวอะไรกับตาเพราะว่าน้ำตาลในเลือดสูงครับน้ำตาลในเลือดที่สูงเนี่ยมันจะไปทำลายเซลล์ได้ไม่ว่าจะเป็นเซลล์หลอดเลือดเซลล์เส้นประสาทครับอันนี้มันก็ไปทำลายเซลล์ระบบประสาทเส้นประสาทที่มาที่ตาเนี่ยครับคือตามันจะเป็นอวัยวะที่อ่อนโยนหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะคือมันจะไปที่เส้นเล็กๆก่อนอนะมันก็จะทำลายตั้งแต่เส้นเล็กไปหาเส้นใหญ่คือทำไมมันไม่ไปทำหูตึง อันนี้ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะฮะเพราะว่าบางอย่างมันก็คือมันจะไปตามปลายประสาทที่จริงบริเวณถ้าหูนี่มันจะต้องเป็นที่ใบหูครับถึงจะเป็นบริเวณปลายประสาทนอกจากที่ตาแล้วมันที่นอกจากที่ตาแล้วมันก็ยังทำให้เกิดการชาปลายนิ้วปลายเท้าอะไรด้วยอันนี้เป็นทำลายเส้นประสาทส่วนปลายก่อนที่เราเคยได้ยินอยู่บ่อยๆว่าผู้สูงอายุเนี่ยเดินเตะเดินชนอะไรโดยที่ไม่รู้ตัวบางท่านรองเท้าหลุดจากเท้าเนี่ยยังไม่รู้เลยไม่ต้องสูงอายุอ่านนี่ก็เป็นรู้สึกเหมือนหมดหวังไหมก่อนจะมาเจอบิ๊มเพราะคุณกินยามาเป็น10ปี13ปีอ่ะสุดท้ายหมอทำเลเซอร์แล้วก็บอกว่าให้กินยาแล้วอนาคตมีล้างไตด้วยเนี่ยโอ้โห
มันเสื่อมมันเสื่อมเสียหมดเลยร่างกายสุดท้ายแล้วยาก็เอาไม่อยู่เลยไม่อยู่ไม่อยู่ใช่ไหมฮะต้องฉีดอินซูลินโดยปกติแล้วขั้นสุดท้ายของการรักษาเบาหวานคืออะไรครับอาจารย์ครับก็คือยานี่เขาก็จะเพิ่มทีละอย่างทีละอย่างนะฮะก็จนยากินเอาน้ำตาลไม่ลงแล้วตอนหลังก็ต้องฉีดอินซูลินนั่นแหละค่ะสุดท้ายของการรักษาก็คือการฉีดอินซูลินมีขั้นสูงกว่านั้นไหมฮะขั้นสูงกว่านั้นก็คงจะต้องไปล้างไตแล้วล่ะโอ้สวด3วันเนี่ยขั้นสูงตายใช่ฮะนั่นขั้นสูงเลยฮะเพราะมันจะสูงจากเราประมาณสัก20ขั้นนะฮะเออ20ขั้นขึ้นไปนะฮะโอ้ตอนนั้นแสดงว่าหมดอะไรตายอยากเลยนะหมดละก่อนจะมาเจอบิมผมว่าต้องได้ลองอย่างอื่นมาก่อนไม่ลองเลยทำไมอะบิมนี่เปิดบริสุทธิ์เลยอาหารเสริมที่จริงเหรอเนี่ยจริงจริงโอ้บิมนี่เปิดซิงกูเลยเปิดซิงเลยไม่ลองอย่างอื่นเหรอฮะไม่ลองเลยกินโน่นนี่นั่นช่วยไม่เคยลองเลยไม่เชื่อไม่เชื่ออ๋อแล้วไม่มาเชื่อบิมอะก็ไม่รู้เขาบอกมนต์คาถาอะไรนะคุณพงษ์ละลิศเนี่ยแสดงว่าสมพงษ์กันสมพงษ์กันเสร็จแล้วเริ่มทานตอนแรกเขาก็แนะนำไปให้ทานก่อนนอน2เช้าตื่นมาก็2เม็ดเช้า2เม็ดก่อนนอน2เม็ดแล้วทานอยู่นานแค่ไหนฮะทานตลอดเลยนะแต่ว่าครั้งแรกพอทานได้20วันมันก็พอดีได้นัดเจาะเลือดพอดีตอนนั้นน้ำตาลรู้สึกดีขึ้นช่วงปีที่แล้วนะ อันนี้เราย้อนไปหน่อยเพราะว่าเรามาปี55ปี55ประมาณสักมีนาเนี่ยประมาณเดือนเนี่ยประมาณมีนาพอทานไปได้สักเดือนนึงใช่ไหมน้ำตาลลดน้ำตาลลดลดเหลือ159ถ้าจำไม่ผิดนะอ๋อฮะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมในชีวิตยังไม่เปลี่ยนดิไม่หมายถึงว่าตอนนั้นพี่คุมอาหารไหมไม่คุมไม่คุมเลยไม่ทำเลยใช้ชีวิตเหมือนเดิมกินเหมือนเดิมทุกสามมื้อตรงเป๊ะเหมือนเดิมเป๊ะหมดทุกอย่างเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมหมดแต่มีบิมเพิ่มเข้าไปบิมเพิ่มเข้าไปแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงฮะพอครั้งแรกตรวจมาน้ำตาลลดลงเหลือ159แล้วก็อีกอาทิตย์นึงพอมันก็จะตรวจทุกเดือนอยู่แล้วน้ำตาลอ่ะมันจะลดไปเป็นระดับเลยเหลือ140130เริ่มมีความหวังเริ่มรู้สึกร่างกายเราก็ดูกระฉับกระเฉงขึ้น มีความสุขขึ้นเริ่มเชื่อเลยไหมเชื่อรู้สึกว่าเราน่าจะเจออย่างที่ป้าเขาบอกนะยาวิเศษนะไม่ถามหมอเลยฮะหมอเขาถามเราเลยยังไม่กล้าบอกเลยทำไมอะฮะเดี๋ยวเขาจะหาหมวดสั่วไปกินอะไรแต่ก็ชมเรานะก็ชมมาอุ้ยคุณป้าสมบูรณ์ดีจังเลยเบาหวานลงไปทำอะไรมาล่ะนี่หมอคนเดียวที่รักษาเมื่อ10กว่าปีที่แล้วไม่ใช่หมอเขาจะเปลี่ยน 2-3 ปีก็เปลี่ยนทิ้งน่ะเขาย้ายหนีหมดเลยเปลี่ยนมากอีก เปลี่ยนกี่คนก็โดนว่าทุกคนน่ะอ๋อฮะสุดท้ายคุณหมอก็ชมว่าชมแล้วได้บอกไหมว่าทานอะไรไม่บอกเราไม่กล้าบอกไงเรากลัวเขาจะว่ากลัวเขาจะว่าไหนไปเอามาดูซิเป็นยังไงอะไรตอนนั้นเรารู้สึกเราไม่บอกอ่าฮะจนสุดท้ายเริ่มมั่นใจแล้วมั่นใจแล้วว่าระดับน้ำตาลอยู่คงตัวแล้วการฉีดตอนนั้นคือตอนนี้120หรือ104 105ไม่ใช่104 50นะ104 105 105อยู่มาประมาณ6เดือนละโอ้เพราะระบินซูลินก็งดแล้วสิคือว่าเนี่ยเพิ่งงดไปได้2เดือนไม่ต้องฉีดแล้วไม่ต้องฉีดโอ้แต่ว่าระดับน้ำตาลคงที่มา6คงที่มา6เดือนแล้ว6เดือนแล้วอาจารย์ครับบิมเข้าไปทำอะไรในร่างกายของพี่สมบูรณ์ครับครับของคุณสมบูรณ์เนี่ยเชื่อว่ามันหนักไปทางด้านเบาหวานประเภทที่1นะคือการหลั่งอินซูลินเนี่ยมันน้อยลงน้อยเกินไปครับสาเหตุเนื่องจากตับอ่อนไอตัวเบต้าเซลล์ของตับอ่อนเนี่ยถูกทำลายถูกโจมตีด้วยสารที่เม็ดเลือดขาวหลั่งออกมามากเกินไป2ตัวนะคือ TNF อัลฟากับอินเทอร์เฟอรอนแกมมาสองตัวเนี้ยมันจะไปโจมตีเบต้าเซลล์ของตับอ่อนแล้วทำให้หลั่งอินซูลินน้อยลงนะครับเพราะอินซูลินน้อยลงก็ไม่พอที่จะไปเอาน้ำตาลจากเลือดไปส่งตามส่วนต่างๆตามเม็ดตามเซลล์ต่างๆของร่างกายในเลือดก็จะมีน้ำตาลเยอะนะครับทีนี้พอกินแคปซูลเข้าไปของเราชัดเจนว่า4แคปซูลต่อวันเนี่ยนะ
วันที่15มันจะมีการลดการหลั่งของสารสองตัวเนี้ยอินเทอร์ฟลอนแกมมาแล้วก็ทีเนสแอลฟาลงเยอะมากลงเยอะมากเพราะฉะนั้นจะไม่แปลกใจเลยถ้าหากว่าตับอ่อนจะทำงานดีขึ้นครับแล้วก็หลั่งอินซูลินมากขึ้นเพราะฉะนั้นเบาหวานก็จะเริ่มลดลงคุณหมอตรวจเลือดแล้วมีสารตกค้างไหมไม่มีไม่มีอย่างอื่นผิดปกติเลยนะอันนี้ช่วยยืนยันให้กับคุณผู้ชมด้วยนะฮะคุณต้นครับผมเสริมนิดนึงเมื่อกี้เราเห็นเทปคุณกอเดนอ่ะเขาฉีดอินซูลินอยู่4ปีใช่ไหมครับแล้วก็4แคปซูลต่อวันแล้วก็ค่อยๆลดพอ4เดือนครบเขาหยุดฉีดอินซูลินนะฮะแล้วตอนนี้เขาควบคุมน้ำตาลโดยใช้3เม็ดต่อสัปดาห์3เม็ดเนาะ3เม็ดต่ออาทิตย์ต่อสัปดาห์ก็อยู่ได้ลองดูนะฮะพี่